นาริศนาริศเขาว่าอะไรสถาบันวิจัยดาราศาสตร์โอ้มาจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติประเทศไทยใช่เนาะบอกว่าวันที่30พฤศจิกายน2563จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาจันทรุปราคากับสุริยุปราคาจันทรุปราคาลองฟังให้ดีนะครับเสียทว่าสัก3ทุ่มกันแล้วกันยืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะครับนะครับนะครับนะหรือไม่รู้มันขึ้นกี่ค่ำนะวันนั้นถ้าสมมติว่ามันขึ้นอยู่ผมก็ไม่รู้เป็นปฏิทินนะครับวันที่30พฤศจิกายน2563สมมติว่าวันนั้นขึ้น15ค่ำแปลว่าพระจันทร์ต้องนะผ่องใสเต็มดวงนะครับวันเพ็ญเต็มดวงโอเคนะนั่นนะครับประมาณ3หรือ4ทุ่มมายืนหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเราจะเห็นดวงจันทร์มันตะคุ่มตะคุ่มมันมืดกันแล้วกันแทนที่มันจะสว่างสวยมันมืดนะภาวะที่ว่าปรากฏการณ์อย่างที่ว่านี่แหละเรียกว่าจันทรุปราคาทางภาคอีสานเขาเอ่ยว่ากบกินเดือนกบกินเดือนหรือทางด้านไหนหนึ่งเขาบอกว่านั่นคือราหูอมจันทร์ราหูจากราหูราหูอมจันทร์โอเคนะมัจจุราชอมจันทร์ไสตอนอมจันทร์ซาตานอมจันทร์ก็แปลว่าไสตอนซาตานมัจจุราชราหูมันยิ่งใหญ่กว่าดวงจันทร์นะมันสามารถที่จะปิดดวงจันทร์ที่ส่องสว่างมาเนี่ยให้มืดได้กันละกันนั่นคือความเชื่อนะโยมไม่รู้ความเชื่อนี่มันเล่าขานกันมาไม่รู้กี่ร้อยปีพันปีไปแล้วทีนี้กลับมาถึงความจริงความจริงเรายืนอยู่บนโลกใบนี้ดวงจันทร์มันล่องลอยอยู่ในอวกาศนู่นนะความจริงแท้ดวงอาทิตย์มันอยู่ข้างหลังเราอะส่องโลกใบนี้ก็เงาของโลกแท้ๆแหละครับเงาของโลกเนี่ยไปบังดวงจันทร์ไอ้เงาที่ว่าเนี่ยที่บังดวงจันทร์เรียกว่าราหูอมจันทร์เพราะฉะนั้นโลกใบนี้คือโลกแห่งราหูจำด้วยโยมโลกใบนี้คือราหูคิดทันลุงไหมเนี่ยใช่ไหมโลกใบนี้คือราหูโลกใบนี้คือมัจจุราชโลกใบนี้คือไซตอนโลกใบนี้คือซาตานผิดลุงขอรับผิดแต่ผู้เดียวนั่นมันรู้ไผเป็นไผไปเลยเออเห็นไหมครับพอได้ไหมครับ